วัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่อามาโหยครั้งหนึ่งวันนี้แอดมินจะอยู่กับเรื่องมหาเวทผนึกมารหรือจุจุสึไคเซนโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอาหารล้วนๆเลยเป็นอาหารที่พวกเขาเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ไม่ชอบกันนั่นเองจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้เวลาดูอนิเมะเล่นเกมดูซีรีส์เล่นมือถือมากๆแล้วปวดตาเนี่ยยิ่งถ้าทำงานบนคอมพิวเตอร์แบบแอดมินเนี่ยไม่รอดจริงๆจนมาเจอแว่นตาออปตัสที่ช่วยไม่ให้ปวดตาจากเลนส์แบบใหม่ Retina X Amber ที่กันแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมและมือถือได้อย่างดีใส่แล้วสบายตาช่วยให้อยู่หน้าจอคอมและมือถือได้นานมากขึ้นแถมคนที่มีค่าสายตาแบบแอดมินเนี่ยไม่ต้องทนใส่แว่นหนักๆกดหูบีบจมูกอีกต่อไปเพราะน้ำหนักของแว่นเบามากๆขาวแว่นบางสุดๆแต่ก็ทนทานมาจะบิดจะงอจะตกจะโดนทับเนี่ยไม่เป็นไรเลยลืมแว่นตาหนาๆอันเก่าไปได้เลยละจ้าเราเพื่อนๆที่สนใจนะก็สามารถใส่โค้ดไมอามาโฮเพื่อได้รับส่วนลดอีก100บาทได้ด้วยจ้ามาเริ่มกันที่คนแรกเลยนั่นก็คืออิตาโดริยูจิอาหารที่ยูจิชอบเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายมากๆเลยนั่นก็คือเขาชื่นชอบอาหารที่เป็นจำพวกราดข้าวทุกอย่างแถมยังชอบกินก๋วยเตี๋ยวทุกประเภทอีกด้วยกินง่ายจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ไม่มีอาหารที่ไม่ชอบเลยสักอย่างเดียวเรียกว่าถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็กินได้หมดก็ไม่แปลกใจเนาะเพราะว่ายูจิเนี่ยแม้แต่สิ่งที่ดูไม่น่ากินอย่างนิ้วของสุคุณะก็ยังกินมาแล้วเลยหนุ่มน้อยคนต่อมาคือฟูชิงูโรเมงูมิโดยที่อาหารที่เมงูมิชอบเนี่ยคืออาหารจำเพศพวกที่ไปได้ดีกับขิงเพราะว่าเมงูมิเนี่ยชอบกินขิงมากๆอาหารทุกประเภทเลยที่ไปได้ดีด้วยกันกับขิงเนี่ยกินกับขิงแล้วอร่อยก็จะเป็นอาหารโปรดของเมงูมิทุกประเภทส่วนอาหารที่เมงูมินั้นไม่ชอบเนี่ยก็จะมีอยู่2 อย่างใหญ่ๆก็คืออาหารที่ประกอบด้วยพริกปาปริก้าและอาหารที่เป็นของหวานนั่นเองมากันที่สาวสวยอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคุกิซากิโนบาระโนบารานั้นชอบอาหารอะไรก็ตามที่เป็นอาหารตามเทรนด์ก็คือเรียกว่าเป็นสาวที่เทรนดี้อยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วอาหารที่เธอชื่นชอบจริงๆเลยก็คือแตงโมตัวของเธอเนี่ยชื่นชอบแตงโมเพราะว่ามันชุ่มฉ่ำมากๆส่วนอาหารที่เธอไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นอาหารประเภทอาหารจานด่วนแวะกันมาที่หนุ่มตาคล้ำโอโคสึยูตะโดยที่ตัวของยูตะนั้นมีอาหารที่ชื่นชอบก็คือกะหล่ำปลีดองราดน้ำมันงา นั่นเองส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นสเต็กที่แบบมีความมันเยอะๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบไขมันบนชิ้นสเต็กเลยสเต็กที่เขากินได้เนี่ยต้องเป็นสเต็กที่ไร้มันหรือว่าเป็นสเต็กลีนๆเท่านั้นกระโดดมาที่รุ่นพี่เข้าปั้นสุดน่ารักอย่างอินุมากิโทเกะตัวของอินุมากิเนี่ยชื่นชอบที่สุดเลยก็คือข้าวปั้นไส้ทูน่ามายองเนสนั่นเองอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วส่วนอาหารที่อินุมากิเนี่ยไม่ชอบเลยก็คือไข่ปลาคอตนั่นเองมากันที่สองสาวฝาแฝดของตระกูลเซงอินนั่นก็คือเซงอินมาคิและเซงอินไมโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยชื่นชอบอาหารเหมือนกันเด้เลยนั่นก็คือชื่นชอบในอาหารจังฟู้ดอาหารอะไรที่เป็นฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดเนี่ยเธอจะชอบมากๆแล้วก็ไม่ชอบอาหารเนี่ยก็ยังเหมือนกันอีกสมกับเป็นแฝดมากๆก็คือเขาเนี่ยไม่ชอบกินอะไรที่เป็นผักเลยสักอย่างเดียวทั้งมากิแล้วก็ไมเลยมากันที่รุ่นพี่แพนด้ากันบ้างรุ่นพี่แพนด้าเนี่ยชื่นชอบอาหารอะไรก็ตามที่เป็นปลาที่มาจากเขตร้อนก็เรียกว่าถ้าเป็นปลาเขตร้อนเนี่ยรุ่นพี่แพนด้าแฮปปี้มากก็มาประกอบอาหารอะไรให้เขากินก็ได้ส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเนี่ยก็เรียกว่าน่าตกตะลึงจริงๆเพราะเขาเป็นแพนด้าที่ไม่กินใบไผ่คือเรียกว่าอาหารโปรดของเราแพนด้าเนี่ยไม่ใช่อาหารโปรดของรุ่นพี่แพนด้าว่าอย่างนั้นเถอะมากันที่นิตะอาราตะโดยที่ตัวของอาราตะนั้นชื่นชอบปลาหมักที่นำไปทอดมากๆเลยส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นพวกเห็ดทุกชนิดคนต่อมาเนี่ยก็คือมิวะคาซึมิจังโดยที่มิวะเนี่ยเธอชื่นชอบอาหารประเภทหม้อไฟญี่ปุ่นหรือว่านาเบะมากๆส่วนอาหารที่เธอไม่ชอบเลยก็คือผักชีและตามกันมาติดๆกับมุตะโคกิจิหรือว่าเมกามารุนั่นเองโดยที่ตัวของเขาเนี่ยชื่นชอบอาหารก็คืออะไรก็ได้ที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยเขาชอบหมดเลยอันนี้ก็
พอจะเดาออกนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยต้องแช่อยู่ในบ่อน้ำแบบที่ค่อนข้างจะมีกลิ่นอับอยู่ตลอดเวลาถ้าอาหารกลิ่นเบาเนี่ยก็เรียกว่าคงจะกินไม่ค่อยลงนั่นเองส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเลยก็จะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นอาหารดิบเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วถ้าไปกินอาหารอะไรที่ไม่ได้ปรุงสุกมาเนี่ยก็คงจะเสี่ยงต่อร่างกายเขามากเกินไปต่อกันที่รุ่นพี่คาโมโนริโทชิโดยที่รุ่นพี่คาโมเนี่ยเรียกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่จริงๆเพราะว่าเขาชื่นชอบในการกินกาแฟมากๆเลยขนาดอาหารโปรดของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเครื่องดื่มอย่างกาแฟอยู่ดีนั่นเองส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเลยเนี่ยห่วยน่าเศร้ามากๆเพราะว่ารุ่นพี่คาโมเนี่ยไม่ชื่นชอบอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาหารแถบบ้านเรานั่นเองคือเขาไม่ชอบเลยคนต่อมาเนี่ยก็คือโทโดอาโออิตัวของโทโดเนี่ยมีอาหารที่ชื่นชอบก็คือสเกิร์ตสเต็กโดยที่สเต็กส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนพื้นท้องของวัวมันจะเป็นส่วนที่ให้ความชุ่มฉ่ำแล้วก็อร่อยมากๆเป็นส่วนที่โทโดเนี่ยชื่นชอบที่สุดส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเลยเนี่ยไม่มีเลยสักอย่างก็เรียกว่ากินง่ายพอๆกับยูจิเลยละมั้งเพราะไม่มีอาหารที่ไม่ชอบเลยและคนต่อมาก็คือปี3ที่เป็นสาวน้อยหนึ่งเดียวนิชิมิยะโมโมโดยที่ตัวของโมโมเนี่ยเธอชื่นชอบวิปปิ้งครีมสดมากๆเลยส่วนอะไรก็ตามที่เป็นปูเนี่ยเธอจะเกลียดไม่กินเลยจ้ามากันที่หนุ่มหล่อสุดกวนตีนของเรื่องนั่นก็คืออาจารย์โกโจซาโตรุตัวของอาจารย์โกโจเนี่ยชื่นชอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เป็นของหวานเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้สมองหนักอยู่ตลอดเวลาเขาจึงต้องหาของหวานเนี่ยมากินเรื่อยๆเพื่อเป็นอาหารของสมองส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเลยก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองอันนี้เนี่ยแอดมินไม่แน่ใจว่าที่เขาไม่ชอบเพราะว่าเขาคออ่อนหรือว่าที่ไม่ชอบเพราะว่าถ้าเมาเราเกิดอารวาสขึ้นมาไม่มีใครหยุดได้กันแน่คนต่อมาคืออาจารย์ใหญ่กาคุกันจิโยชิโนบุอาหารที่เขาชอบเนี่ยก็คือเทมปุระส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบก็คือเนื้อหมานั่นเองคนต่อมาเนี่ยก็ยังคงเป็นอาจารย์ใหญ่อีกสาขาหนึ่งนั่นก็คืออาจารย์ใหญ่ยากะมาซามิจิโดยที่อาจารย์ยากะเนี่ยชื่นชอบอาหารจำเพาะที่เอาไปรมควันแล้วเอาไปดองต่ออีกหนึ่งทีก็คือแบบโอ้โหสุดยอดแห่งกลิ่นเลยนะส่วนอาหารที่พี่แกไม่ชอบเลยก็คือเหล้าหวานนั่นเองหรือว่าสาเกหวานคนต่อมาเนี่ยคือคุณคุซุคาเบะอสุยะโดยที่คุณคุซุคาเบะเนี่ยชื่นชอบทูน่าที่ติดมันสุดๆยิ่งถ้าเป็นส่วนที่มีมันแทรกตลอดทั้งชิ้นอย่างโอโทโรเนี่ยจะชอบมากเลยส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบมากๆก็คือหัวไชเท้าดองยิ่งถ้าเป็นโรหัวไชเท้าดองเนี่ยจะยิ่งชอบเป็นพิเศษอาหารที่พี่แกไม่ชอบเลยนั่นก็คือลูกตาของปลาทูน่านั่นเอง oh, no. คนต่อมาก็คืออิโอริอุตาฮิเมะโดยที่อุตาฮิเมะซังเนี่ยชื่นชอบเบียร์มากๆส่วนอาหารที่เธอไม่ชอบก็คืออาหารจำเพาะของหวานและคนต่อมาก็ยังอยู่ในหมวดสาวสวยอยู่นั่นก็คืออิเออิริโชโกโดยที่โชโกซังเนี่ยโหเรียกว่าไปดริงก์กับอุตาฮิเมซังได้เลยเพราะว่าเธอก็ชื่นชอบแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ตัวของเธอเนี่ยไม่ได้ชื่นชอบแค่เบียร์เพียงอย่างเดียวเรียกว่าเธอซัดเหล้าได้ถูกประเภทเลยแถมสิ่งที่เธอไม่ชอบเนี่ยก็ยังเป็นของหวานเหมือนกันอีกสมกับเป็นแก๊งสาวๆจริงๆคนถัดมาเนี่ยก็คืออิจิจิซังตัวของอิจิจิซังเนี่ยชื่นชอบอุด้งมากที่สุดเลยส่วนอาหารที่เขากินไม่ได้เลยก็คืออาหารที่เผ็ดมากๆคนต่อมาคือนิตตะอาคาริโดยที่ตัวของเธอเนี่ยชื่นชอบยากิโซบะที่ราดซอสแบบไม่อั้นเลยยิ่งถ้าราดมายองเนสแบบพูนๆแทบจะท่วมยากิโซบะเลยเนี่ยเธอจะชอบมากๆส่วนอาหารที่เธอเกลียดแล้วก็ไม่กินเลยก็คือตับของปลาอังโกะหรือว่าที่บ้านเรารู้จักในนามของมองฟิชนั่นเองคนต่อมาคือคุณเซงอินนาโอปิโตโดยที่ตัวของเขาเนี่ยชื่นชอบอะไรก็ตามที่เป็นแอลกอฮอล์โดยเฉพาะที่เป็นเหล้าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะชื่นชอบเป็นพิเศษส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเลยก็จะเป็นประเภทลูกชิ้นปลาทั้งหลายทั้งปวงหรือปลาที่เอาไปผสมแป้งแบบผ่านกรรมวิธีออกมาเป็นแท่งหรือเป็นเส้นเนี่ยก็จะไม่ชอบเลยคนต่อมาเนี่ยเข้ามาซูนนุ่มหล่ออย่างนานามิเคนโตโดยที่ตัวของนานามิเนี่ยเขาชื่นชอบขนมปัง
และอีกอย่างหนึ่งที่นานามินชอบมากๆเลยก็คืออาคิโอมันเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวสเปนและเป็นที่แพร่หลายพอสมควรในประเทศญี่ปุ่นโดยกรรมวิธีในการทำเนี่ยก็จะเอาพวกเนื้อสัตว์หรือว่าผักเนี่ยไปเคี่ยวในน้ำมันมะกอกในกระทะนั่นเองส่วนอาหารที่นานามินเนี่ยไม่ชอบเลยก็จะเป็นประเภทเส้นต่างๆที่มันมาในลักษณะแบนๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบเลยคนต่อมาคืออิโนทาคุมะโดยที่ตัวของเขาเนี่ยชื่นชอบปลาแมคเคอเรลที่ทอดแบบน้ำมันท่วมๆแบบบ้านๆเลยเขาจะชอบมากๆส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเลยเนี่ยก็จะเป็นอาหารอะไรก็ตามที่นำไปดองน้ำส้มสายชูหรือว่าดองเปรี้ยวเนี่ยเขาจะไม่ชอบเลยคนต่อมาเนี่ยคือสาวใหญ่หน้าสวยและหน้าเงินอีกต่างหากอย่างเมเมนั่นเองอาหารโปรดของเมเมเนี่ยก็คือบักกุเต๋โดยที่บักกุเต๋ที่เธอจะชอบมากๆเนี่ยต้องเป็นบักกุเต๋ที่เป็นออริจินอลของประเทศมาเลเซียเท่านั้นที่เป็นหมูตุ๋นกับน้ำชาส่วนอาหารที่เธอไม่ชอบเนี่ยไม่มีเลยเรียกว่ากินได้ทุกอย่างยิ่งถ้าเป็นอาหารฟรีเนี่ยจะยิ่งชอบมากคนต่อมาเนี่ยก็คือน้องชายสุดที่รักอย่างอุยๆโดยที่ตัวของอุยๆเนี่ยชื่นชอบอาหารที่มีชื่อว่าปีซังโกเรงปีซังโกเรงเนี่ยเป็นกล้วยทอดของประเทศอินโดนีเซียส่วนอาหารที่อุยๆไม่ชอบเนี่ยก็คือไม่มีเลยโดยเขาให้เหตุผลไว้ว่าเขาจะไม่มีวันกินเหลือต่อหน้าพี่สาวอย่างเมเมเด็ดขาดเพราะว่านั่นน่ะจะทำให้เมเมรู้สึกว่ามันเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์อุยๆก็เลยติดนิสัยกินอาหารไม่เคยเหลือเลยแหมเรียกว่าเป็นน้องชายที่รักพี่สาวแบบเทิดไว้บนหิ้งจริงๆคนต่อมาเนี่ยคือสาวแกร่งสุดขี้เกียจอย่างซึคุโมยูคิอาหารที่เธอชอบเนี่ยก็คือชิคเก้นบูริโต้หรือชิคเก้นบูริโต้นั่นเองโดยที่ชิคเก้นบูริโต้เนี่ยคืออาหารสัญชาติเม็กซิกันที่เป็นแป้งแล้วก็ห่อกับเครื่องต่างๆแล้วก็มีไก่อยู่ข้างในนั่นเองส่วนอาหารที่เธอไม่ชอบเนี่ยก็คืออะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องและมีส่วนผสมของสาหร่ายเพราะเธอเนี่ยเกลียดสาหร่ายเข้าไส้เลยคนต่อมาเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่แข่งของอิตาโดริยูจิเลยก็ว่าได้นั่นก็คือไฮบาระอยู่เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความกินง่ายอยู่ง่ายสุดๆอาหารที่ไฮบาระชอบเนี่ยคืออะไรก็ตามที่มีข้าวอยู่ในส่วนประกอบส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเนี่ยไม่มีอาหารที่เขาไม่ชอบและกินไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมากันที่วัยหลายรูปหล่อยังเก้โทซุงูรุกันบ้างตัวของซุงูรุเนี่ยชื่นชอบหมี่เย็นหรือว่าซารุโซบะเป็นอย่างมากส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเนี่ยไม่มีเลยสักอย่างแหมคนในเรื่องนี้เนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายกันหลายคนเหมือนกันเนาะแล้วก็มากันที่อีกหนึ่งคุณลุงผู้แสนจะฮอตอย่างป่าฟูชิงูโรโทจิกันบ้างตัวของป่าฟูชิงูโรเนี่ยตัวของป่าโทจิเนี่ยชื่นชอบอาหารทุกอย่างที่เป็นเนื้อแล้วก็เครื่องในสัตว์คืออะไรก็ตามที่เป็นแบบเครื่องในหัวใจปอดตับไตเนี่ยคือกินได้หมดเลยส่วนอาหารที่พี่แกไม่ชอบเลยก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองเพราะว่าแกเนี่ยไม่กินเหล้าไม่กินแอลกอฮอล์เลยคออ่อนสุดๆและปิดท้ายกันที่ราชาคำสาปอย่างเรียวเมนสุขุนากันบ้างโดยที่สุขุนาเนี่ยเขาไม่ได้มีอาหารที่โปรดหรือเกลียดเลยเพราะเขาไม่ค่อยกินอะไรเลยเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยแปรผันตัวเองไปเป็นวิญญาณคำสาปนั่นเองตัวของสุขุนาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่กินอะไรแต่ว่าตัวของเขาก็มีความสนใจแล้วก็ชื่นชอบในด้านการกินเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าอยากกินอะไรเอาล่ะเป็นไงกันบ้างสำหรับอาหารที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องมหาเวทผนึกมารมีใครที่ชอบกินสิ่งเดียวกับที่เพื่อนๆเนี่ยชอบกันหรือเปล่าแล้วมีใครที่ไม่ชอบอาหารแบบที่เพื่อนๆไม่ชอบกันไหมแอดมินเนี่ยมีหลายคนมากๆเลยที่ชื่นชอบอาหารแบบเดียวกันแล้วก็ไม่ชอบอาหารแบบเดียวกันถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะส่วนวันนี้เนี่ยแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า